สิ้นสุดการรอคอยสำหรับเส้นทางไฟเลี้ยงจอและทัชของ iPhone 13ถึง13 Pro Max นะครับแต่วันนี้ผมจะนำเสนอในส่วนของ iPhone 13ก่อนโครงสร้างของไฟเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงบริเวณขาของคอนเนคเตอร์แต่ละรุ่นนะครับ13กับ13 Pro Max หรือ13 Pro พวกนี้ตำแหน่งขาจะไม่เหมือนกันแต่ชื่อไฟต้นทางของไฟเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับสื่อทั้งหมดจะทำไว้ในวันคลิกเมื่อเราเข้ามาในวันคลิกแล้วนะครับล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยให้มาที่ iPhone 12 15นะมาที่ iPhone 13นะภาคแอปพลิเคชันเนี่ยภาคแอปพลิเคชันก็จะเป็นพวกเส้นทางไฟหลักนะไฟพวกบัก LDO ไลท์สวิตช์ไฟ VDD Main VDD Boost อะไรต่างๆอันนี้ถ้าจะมาเรียนรู้และนำไปซ่อมจริงสำหรับสำหรับเส้นทางจอและทัชนะครับให้มาที่ตำแหน่งอาร์เตอร์นะตำแหน่งอาร์เตอร์แล้วก็มาที่ Display and Touch นะครับข้างในจะมีเมนูย่อยๆอีกก็เราก็คลิกเข้ามานะเนื่องจากว่าจอและทัชเนี่ยมีจำนวนขาเป็นจำนวนมากนะครับเราจะไม่ลงเส้นทางไฟทั้งหมดเพราะว่า1มันจะรกหมายถึงว่าเส้นทางไฟมันจะเยอะเกินไปเนาะเพราะมันมีทั้งเส้นทางคำสั่งเส้นทาง I2C เส้นทาง MIPI รวมทั้งเส้นทางพวกปีกย่อยต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะแยกแยะออกมาแต่เฉพาะเส้นทางไฟอย่างเดียวเนาะไฟเลี้ยงจอและทัชเนี่ยจะต้องใช้ IC ถึง3ตัวนะฮะต้องใช้ IC ถึง3ตัวนะครับในการที่จะจ่ายไฟไปเลี้ยงและทั้งหมดจะต้องใช้ไฟถึง9ชุดที่จะทำให้จอและทัชทำงานได้เนาะอ่ะเราก็เข้ามาดูที่ Power for Display and Touch ต้องขออภัยนะครับบางจุดเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะทำเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าจำนวนผู้ใช้มีทั่วโลกนะก็เข้ามาดูตรงนี้พอเปิดเข้ามาปุ๊บจะเจอตำแหน่งของภาพนะตำแหน่งของบอร์ดนะในส่วนของจอและทัชเนี่ยจะอยู่ที่บอร์ดล่างนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆบอร์ดล่างคือบอร์ดที่มีคอนเนคเตอร์เนาะบอร์ดที่มีคอนเนคเตอร์นะฮะคอนเนคเตอร์หลายๆคอนเนคเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่บอร์ดล่างเนาะอันนี้คือ IC Power นะครับ IC Power จะต้องจ่ายไฟเส้นทางที่เห็นนี้คือเส้นทางของไฟที่จ่ายไปเลี้ยงจอแสดงผลและทัดนะเดี๋ยวเราจะแยกแยะให้ดูว่าจอและทัดเราจะดูจากเส้นไหนบ้างเนาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟ LDO 13 14นะฮะส่วนบัก3สวิตช์อันนี้คือมีจุดกำเนิดมาจากบัก3บัก3สวิตช์6เนี่ยอันนี้บัก6สวิตช์3นะครับอันนี้มีจุดกำเนิดมาจากบัก6อันนี้มีจุดกำเนิดมาจากบัก3นะในไฟเลี้ยงจอและทัชเนี่ยนะครับก็จะมีไฟที่เป็นกระแสสูงคือ LDO ไม่ใช่บัก 9นะครับบัก9ที่จะผ่าน L ตัวใหญ่เนาะเส้นทางไฟเราไล่จากเส้นทางต่างๆได้เลยนะครับนี่คือคอนเนคเตอร์จอและทัชซึ่งต้องใช้ไฟถึง9จุดที่จะทำให้จอและทัชทำงานได้เนาะ9จุดมีจุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะก็จะเป็นจุดนี้จุดนี้สังเกตนะครับแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีแถบสีที่แตกต่างกันอันนี้2จุดแล้วนะครับจุดนี้แล้วก็จุดนี้แล้วก็จุดนี้แล้วก็จุดนี้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 นะครับทั้งหมดที่ลูกศรชี้เข้าไปเนี่ยทั้งหมดจะมี9จุดนะครับสำหรับไฟเลี้ยงจอและทัชและแต่ละจุดเนี่ยบางจุดก็จะใช้ไฟเดียวกันนะครับสังเกตได้ไม่ยากนะจุดที่ใช้ไฟเดียวจัดไฟเดียวกันหมายถึงว่าจ่ายให้กับจอและทัชนะฮะก็สังเกตว่าจะมีคำว่าทัชกับดิสเพย์เนาะจะมีคำว่าทัชกับดิสเพย์นี้แสดงว่าไฟนี้จ่ายให้กับ
ทัดและจอแสดงผลแต่ถ้าจุดไหนมีคำว่าทัดอย่างเดียวแสดงว่าเส้นนั้นเป็นไฟที่จ่ายให้กับทัดหรือจุดไหนจ่ายให้กับดิสเพลย์อย่างเดียวแสดงว่าเส้นนั้นจ่ายไฟให้กับจอแสดงผลนะครับก็อาจจะเป็นไฟที่วิ่งเข้าไปในชุดแบ็คไลท์ภายในซึ่งอยู่ในจอด้วยนะครับก็อันนี้จะแยกแยะนะฮะแล้วในไฟเลี้ยงจอเนี่ยนะฮะจะมีไฟหลักที่เป็นไฟด้านบวกนะด้านบวกก็จะเป็น PP power positive ด้านลบจะเป็น power negative เนาะอันนี้คือรายละเอียดนะฮะส่วน IC พวกนี้จะเป็น inductor coil นะฮะเนี่ย inductor coil ซึ่งมันจะมีไฟที่ผ่านที่ทำงานร่วมกับชุด inductor coil เนี่ยนะฮะจะมีชุดที่เป็นไฟด้านบวกแล้วก็ไฟด้านลบด้านลบชุดที่ผลิตไฟด้านลบเนี่ยจะมี L ต่อลงกล่าวเนาะผมจะทำสัญลักษณ์กล่าวไว้ให้นะไฟเหล่านี้ผมจะทำเป็นเส้นประไว้นะฮะเส้นจุดไข่ปลาไว้นะฮะเราจะได้แยกแยะได้ง่ายว่าจุดไหนเป็นพวกชุดผลิตไฟกระแสสูงเนาะอันนี้คือ IC driver ของจอแสดงผลอันนี้จะจ่ายไฟที่เป็นด้านบวกและด้านลบนะครับรวมทั้งไฟที่เป็นบูสต์คอนเวอร์เตอร์ด้วยที่เป็นไฟสูงนะก็จะเป็นไฟ 7.3 โวลต์สูงที่สุดที่จ่ายออกมานะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น IC boost อีกตัวหนึ่งจะผลิตไฟ 5.2 โวลต์5.1 โวลต์นะครับแต่ตรงนี้จะมีจุดเทสสำหรับวัดไฟ 5.42 โวลต์ด้วยนะอันนี้คือที่เห็นอยู่นะฮะ1มี IC 1ตัวละนะครับที่เห็นอยู่นะที่ทำหน้าที่ผลิตไฟเลี้ยงจอระทัดนะครับ1 IC ตัวนี้2IC ตัวนี้นะ2ตัวแล้วนะครับและก็ IC power นะ IC power หลักที่ผลิตไฟไปเลี้ยงจอนะ IC power หลักก็คือ IC ตัวนี้ U3003 ตัวนี้นะฮะสักครู่เนี่ยตัวนี้คือ U3003 รวมแล้วทั้งหมด9เส้นที่ไปเลี้ยงทำให้ไปเลี้ยงคอนเนคเตอร์จอระทัดนะฮะทำให้จอระทัดทำงานได้เนาะบางคนนะเปลี่ยนจอไม่หายเนี่ยถ้าไม่ไล่วงจรมีอย่างเดียวก็คือเปลี่ยนบอร์ดนะซึ่งแน่นอนต้นทุนสูงนะฮะบางทีอาการเสียบางอย่างเส้นผมครึ่งเส้นบางภูเขาถึง3ลูกเลยทีเดียวเนาะเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยบางทีอาจจะมี C ช็อตในลายเส้นนั้นๆนะหรือบางตัวอาจจะมีอุปกรณ์บางตัวขาดหรือมีคราบน้ำอยู่ไฟอาจจะข้ามเส้นมีการช็อตกันระหว่างขาต่อขาอะไรพวกนี้เป็นไปได้หมดนะครับนะนี่คือรายละเอียดปลีกย่อยที่ทำถ้าเราเข้าไปดูในสื่อของจีนเนาะเขาทำไว้ดีมากนะครับแต่รู้ไหมฮะว่าเราจะคลิกทั้งหมดให้เห็นทั้งหมดทุกเส้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้การคลิกถึง50ครั้งหรือมากกว่านั้นและในการคลิกแต่ละครั้งเนี่ยพอเราคลิก1ครั้งภาพเดิมมันจะหายไปจุดเส้นทางเดิมจะหายไปมันจะเพิ่มเส้นทางใหม่มาเพราะฉะนั้นเราโดยธรรมชาติเราจะได้หน้าแล้วลืมหลังเราจะจำภาพเดิมได้ช่วงระยะสั้นๆแล้วก็ลืมไปพอเราคลิกหลายๆครั้งเราก็จะจำไม่ได้แล้วแต่อันนี้เราสามารถไล่จากต้นทางไปปลายทางได้หมดนะครับอุปกรณ์ไหนที่มีการอนุกรมอุปกรณ์ไหนที่ผ่านตัว XW ซึ่งมันจะช็อตกันเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกันอันนี้ทำไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวเนาะมันจะมีปุ่มเอ็กตร้าด้านบนเอาเมาส์มาชี้ที่ไดแกรมแล้วก็คลิก1ครั้งนะครับเราก็จะเห็นไดแกรมซึ่งแถบสีตรงนี้จะตรงกับในวันคลิกนะฮะเราสามารถไล่เรียงแถบสีเทียบเคียงแถบสีได้เลยว่าสีนี้เนาะมาจาก IC power IC boost ของกล้องเนี่ยนะฮะไอ้ทันทดของจอเนี่ยนะครับเนี่ย IC driver ตัวนี้นะฮะ L ที่อยู่2ตัวนี้คือ L ที่ต่อลงกล่าวเนี่ยนะครับอันนี้สำหรับผลิตไฟลบหรือไฟที่ขึ้นต้นด้วย PN เนาะส่วน L 2ตัวนี้จะผลิตไฟ 7.3 โวลต์กับ 4.6 โวลต์เนาะซึ่งเป็นไฟที่เป็นวงจร step upจะสูงกว่านะฮะจะสูงกว่าไฟเข้า VDD main เฉลี่ยประมาณ 4.3 โวลต์เต็มที่แต่ไฟที่ออก 4.6 กับ 7.3 นี้จะมี L ผ่านไฟ VDD main วิ่งเข้าไปเนี่ยเราเรียกว่าวงจร step up นะ
มันมี step up converter กับ step up inverter step up inverter inverter ก็คือการผลิตไฟที่สูงแต่เป็นไฟลบนะครับเป็นไฟด้านลบนะอ่ะแล้วส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นไฟที่มาจากวงจรบัคนะครับเนี่ยมีมาจากวงจรวัคมาจากวงจร LDO นะอะไรต่างๆพวกนี้เราสามารถไล่เลียงแถบสีแล้วเราจะเห็นเลยครับมี IC 3ตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ IC power ตัวนี้เนาะที่ทำหน้าที่ผลิตไฟไปเลี้ยงจอและทัดอย่างที่ผมทำภาพอย่างดูสวยงามเนาะแล้วที่สำคัญเลยเส้นไม่รกเลอะเทอะเส้นเยอะแต่ไม่รกนะครับไม่รกนะฮะไม่เลอะเทอะสวยงามเพราะว่าสไตล์ผมจะไม่ทับเส้นบนอุปกรณ์เด็ดขาดผมจะหาช่องว่างเล็กแค่ไหนผมก็จะหาช่องว่างเพื่อไม่ให้มันทับอุปกรณ์นะไม่ทับพวก R พวก L พวก C อะไรต่างๆไม่ทับกันนะฮะสังเกตวิธีการดูแนวการทำงานของผมแบบนี้เนาะใช้เวลานานมากแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้นำไปซ่อมนำไปเรียนรู้นำไปใช้งานจริงแต่ไฮไลท์ยังมีอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อกลับมาที่ปุ่มเอ็กต้าเนี่ยยังมีวงจรอันนี้เป็นวงจรแท้นะครับแท้นะฮะของวงจรแท้ๆของ iPhone 13ถึง13 Pro Max เนาะเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดแถบสีเหล่านี้นะครับแถบสีเหล่านี้เนี่ยก็จะอ้างอิงกับแถบที่อยู่บนแผงวงจรนะฮะอย่างสีเหลืองเนาะออกมาจากขา A4 B4 เนี่ยนะฮะถ้าเรากลับไปดูที่ขาวงจรไอ้ขาของกล่องไอ้ทานโทษขาของภาพนะฮะ A4 B4 แถบสีเหลืองวิ่งเข้า L3390นะวิ่งเข้า L3390 ตัวนี้ออกจาก3390นะครับก็จะเป็นไฟบัค9นะอันนี้จะมีกรอบบัค9อยู่ที่สำคัญเลยไฟเหล่านี้นะครับก๊อปปี้ได้เนาะเพียงนำเมาส์มาวางที่ชื่อของไฟนะครับกด Ctrl C ดึงแถบค้นหาขึ้นมานะ Ctrl V คือปุ่มวางนะครับแล้วก็คลิกเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปจนถึงจุดหมายปลายทางเลยตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถที่จะก๊อปวางได้เนาะเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่อไล่ไปเส้นจุดหมายปลายทางทุกเส้นนะครับที่เป็นเส้นทางไฟเนี่ยสามารถก๊อปปี้ได้หมดนะอย่างยกตัวอย่างเส้นหนึ่งนะฮะเนี่ยต้องการดูว่าไฟนี้มีจุดกำเนิดมาจากไหน PP3V1 เนาะคอนโทรล V คอนโทรล C นะครับนะใช้ช็อตคัทง่ายๆคลิก1ครั้งนะเนี่ยแล้วก็จุดไหนที่มีการอนุกรมเนาะสังเกตนะฮะเช่น R11796ตรงนี้เนาะก็ในแผงวงจรก็จะมี R11796เห็นไหมฮะนี่คือ R11796วิ่งเข้าไปที่ขา52แน่นอนวงจรพวกนี้ก็จะตรงกันเห็นไหมวิ่งเข้าไปขา52แล้วก็จุดที่อนุกรมผมจะเปลี่ยนสีทันทีนะครับเพื่อให้แยกแยะความแตกต่างกด Ctrl C Ctrl V นะครับดูนะอันนี้จะเป็นสีโอนรถนะครับสีโอนรถสีออกส้มๆอ่อนคลิกอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยมาจากขา J4 นะครับมาจากขา J4 ของ IC Power ซึ่งแน่นอนตรงนี้ถ้าเราไล่ย้อนกลับไปเนาะตามเส้นเลยนะครับจะวิ่งเข้าไปที่ขา J4 ของ IC Power หรือ LDO 13เนาะ LDO 13ดูนะว่าตรงไหมนะฮะเนี่ย LDO 13นะครับเอาเป็นว่าเนาะสมาชิกวันคลิกที่ใช้งานอยู่แล้วก็ยังไม่หมดอายุวันหนึ่งเจองานซ่อมเรื่องจอไม่แสดงผลหรือทัดไม่ได้เนาะอะไรต่างๆพวกนี้สามารถเข้าไปเช็คเส้นทางไฟเหล่านี้ได้อย่างละเอียดเลยเนาะอย่างน้อยถ้าเปลี่ยนจอไม่หายก็ยังมีแนวทางที่ให้เราสามารถทำงานต่อได้นะครับและที่สำคัญเลยเนาะมันไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมีคำสั่งพวก I2C เกี่ยวกับจอและทัศน์เนาะคำสั่ง MIPI เนาะคำสั่งที่เป็นเส้นทาง
เส้นทางสำคัญสำคัญอันนี้เราจะเนี่ยพวก MIPI อยู่ตรงไหนนะ MIPI ก็จะเป็นเส้นทางเหล่านี้นะครับเนี่ยพวก MIPI นะตรงนี้นี่ครับกรอบ MIPI ผมจะลองกรอบเนาะพวกขาคำสั่งพวกนี้นะ MIPI พวกขา I2C นะครับมี I2C ของทัศเนาะมี I2C ของจุดเชื่อมต่อกับ CPU ขาต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวผมทำขาคอมมานด์ต่างๆนะครับขา SPI พวกนี้นะ Serial Peripheral Interface พวกนี้ขาคำสั่งต่างๆอันนี้เดี๋ยวจะทำทุกเส้นทางให้เราสามารถที่จะไล่เส้นทางต่างๆได้อย่างละเอียดเลยนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะมีเพิ่มขึ้นมาแต่แค่เฉพาะไฟอย่างเดียวนี้ก็เป็นจุดที่หลายคนทักหาผมแล้วก็รอคอยอยู่นะครับอันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับคนที่สมัครวันคลิกมาคลิกเดียวเข้าถึงจุดหมายปลายทางจุดสำคัญสำคัญทุกจุดที่เราต้องการเรียนรู้และนำไปซ่อมจริงประกอบด้วยไดแกรมและวงจรของแท้นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามชมนะครับสวัสดีครับ